สวัสดีนะครับก็กลับมาอยู่ในเกม World Warship Bridge กันครั้งหนึ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่กับการรีวิวเรือลาดตระเวนเบาอังกฤษนะครับเทียร์10มินโนทอร์เนาะซึ่งจริงๆอ่ะลำเนี้ยมันเข้ามานานแล้วนะครับพอดีว่าช่วงเนี้ยมีเวลาว่างบ้างนะครับก็เลยจะรีวิวในส่วนของเรือเก่าที่ยังไม่เคยวิจัยหรือยังไม่เคยรีวิวให้เห็นนะครับก็สามารถขอรีวิวในส่วนของเรือที่ยังไม่เคยรีวิวได้นะหรือสายที่ยังไม่เคยรีวิวได้นะครับแต่ว่านะครับขอเวลานิดนึงเพราะว่าเวลาว่างที่มีเนี่ยไม่ได้มีทุกวันนะครับแล้วก็แล้วแต่ความขยันของผมด้วยนะเพราะว่าผมจะต้องรับเรือใหม่เข้ามาเทสทุกๆสัปดาห์ด้วยนะครับต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าเรือใหม่ที่เข้ามาเทสแต่ละลำเนี่ยมันจะเข้ามาเกือบทุกสัปดาห์เลยเพราะฉะนั้นผมจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เนาะเนื่องด้วยการงานแล้วก็เรื่องเวลาด้วยนะครับก็ต้องขอความเข้าใจตรงนี้เนาะก็วันนี้ก็มาอยู่กับการรีวิวเรือลาดตระเวนเบาเทียร์10สายลาดตระเวนอังกฤษนะครับมินโนทอร์เนาะอ่ะทีนี้ผมจะขอเทียบตัวมินโนทอร์กับตัวสายวิจัยลำก่อนหน้าก็คือเทียร์9เนปจูนนะครับว่า2ลำเนี้ยมันต่างกันยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันตอนท้ายนะครับว่าเทียร์10เนี่ยสายนี้ไม่มีอะไรดีบ้างนะครับโอเคพอมาขึ้นเป็นมินโนทอร์นะครับสกิลเนี่ยของสายนี้หลักๆเลยนะสายนี้หลักๆนะครับคือจะมีควันนะครับกับมี AA Burstซึ่งในเทียร์9เนี่ยจะมีเป็นควันขั้น 2-3 อันแล้วก็ A-Bird ขั้น 1-2 อันมินโนทอร์นะครับมีเพิ่มมาอีกอย่างนึงก็คือเพิ่มโซน่าขั้น1มาให้1อันนะแล้วก็มีส่วนเสริมพิเศษนะครับเขาเรียกว่ายูนิคอีควิปเมนต์เนาะยูนิคอีควิปเมนต์อันเนี้ยก็คือจะเพิ่มอะไรบ้างทำให้เรือเนี่ยเลี้ยวไวขึ้น 25% ออกตัวเร็วขึ้น 25% แต่ว่าในเรื่องของการเขาเรียกว่าโอกาสที่เครื่องยนต์จะเสียหายเนี่ยมันจะลดลง 25%นะครับแล้วก็ความเสียหายเขาเรียกว่าอะไรความเสียหายของหางเสือเนี่ยก็จะลดลงไปด้วย 25% ก็คือมันจะเลี้ยวอึดขึ้นนะครับอ่ะทีนี้เนาะต่อมาดูข้อมูลกันนะครับระหว่างมินโนทอร์กับเนปจูนเนี่ยมีอะไรต่างกันบ้างอีกเนาะอ่ะอันดับแรกนะครับที่ต่างกันเลยคือเลือดเทียร์10เลือดน้อยกว่าเทียร์9เล็กน้อยนะครับประมาณหลัก10เองนะส่วนในเรื่องของเกาะกาซิเดนกันน้ำกันไฟและเกาะรูดามิกระสุนนะครับและเกาะรูดามิตาเวโดค่าเท่ากันนะทีนี้มาดูในเรื่องของความเขาเรียกว่าความคล่องตัวดีกว่าความคล่องตัวของมินโนทอร์เนี่ยความเร็วสูงสุดเนี่ยมันเท่ากันแต่อัตราเร่งจาก0ถึง32เนี่ยมินโนทอร์ออกตัวได้ดีกว่านะครับองศาการหักเลี้ยวดีต่อวินาทีดีกว่าและเวลาที่ใช้หักเลี้ยวก็ดีกว่านะครับโดยรวมคือมินโนทอร์เรือเลี้ยวไวกว่าออกตัวดีกว่านะครับหมดเลยนะต่อมานะครับปืนอ่ะปืนขนาดเท่ากันคือ152มม.แต่นะครับเนปจูนมันจะป้อมละ3กระบอกนะครับ4ป้อมแต่มินโนทอร์จะเป็นป้อมละ2กระบอก5ป้อมนะเวลารีโหลดก็ต่างกันมินโนทอร์รีโหลด 3.5 วิซึ่งไวนะครับถือว่าไวมากนะระยะยิงก็ไกลเพิ่มขึ้นนะครับดาเมจ AP ลดลงมาเล็กน้อยนะครับประมาณหลัก10เหมือนกันประมาณไม่ถึง10อ่ะประมาณ9เองนะครับลดมานิดเดียวเนาะในเรื่องของการหมุนป้อมปืนก็หมุนไวกว่านะครับโอเคต่อมาตอร์ปิโดนะครับตอร์ปิโดมีเท่ากันนะครับก็คือมีข้างละ4มีข้างละไม่ใช่4แท่นข้างละ2แท่นนะครับแท่นละ8ลูกเลยนะเวลารีโหลดเท่ากันนะครับแต่ดาเมจต่อเทียร์10มินโนทอร์ได้มากกว่าระยะต่อก็ใช้ได้นะ 7.8 กิโลไกลนะครับแต่เรื่องสุดท้าย AA เอ้ยลองสุดท้ายขออภัย AA นะครับAA ระยะไกลและใกล้แรงกว่าตัวเนปจูนนะครับแล้วก็ตัว AA ระยะใกล้เนี่ยระยะมันจะเกือบค่อมกับ AA ระยะไกลเลยนะครับคือระยะไกล 4.2 แต่ระยะใกล้มัน3กิโลนะถือว่าค่อนข้างไกลอยู่นะไกลนะครับค่าพางดีกว่าเทียร์9นะครับซึ่งปกติอ่ะมันน้อยมากนะครับที่เรือลาดตระเวนนะเทียร์10จะค่าพางดีกว่าเทียร์9นะส่วนใหญ่มันจะมีแต่เทียร์10ค่าพางแย่กว่าเทียร์9นะครับแต่จะมีสายเนี่ยแล้วก็มีลำนี้นะที่ค่าพางเทียร์10เนี่ยดีกว่าเทียร์9นะครับอันนี้คือสิ่งที่มันจะแปลกนิดนึงเนาะทีนี้นะครับมาดูในส่วนของผู้การผมแนะนำว่าผู้การนะหาเป็นคนนี้นะครับอัพนะอัพเนี่ยอัพตามนี้ได้เลยมีเปลี่ยนได้นะครับก็คือแถวที่2เปลี่ยนเป็นอันแรกก็อันที่2ก็ได้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนอันที่6เป็นอันที่2ก็ได้นะครับส่วนที่เหลืออัพตามนี้หมดเลยและที่สำคัญแถว11พยายามอัพให้เป็นอันนี้นะอย่าไปอัพ HE นะครับเรือลาดตระเวนเบาอังกฤษไม่มีลูก HE ให้ใช้นะครับอย่าไปอัพอันนี้นะให้อัพอันที่3นะครับในแถว11นะโอเคต่อ
่อมานะครับในเรื่องของ equipment นั้นลำเนี่ยจะพิลึกกับเพื่อนนะครับจะพิลึกกับสายวิจัยที่ผ่านมาของสายนี้ทั้งหมดเลยนะคือช่องแรกเนี่ยช่องแรกนะครับคือปกติถ้าเป็นเรือลาดตระเวนเบาเนี่ยจะช่องแรกผมจะใช้เป็นอันนี้นะครับใน ID หลักนะ ID หลักผมก็เล่นสายนี้อยู่ถ้าเป็นลำอื่นนะในเทียในสายเนี่ยผมจะใช้ในเรื่องของการหมุนป้อมปืนเพราะป้อมมันหมุนช้าแต่สำหรับมิโนทอร์นะครับเอาอันนี้ไปเลยนะครับปืนโหลดไปขึ้น5ลดไป 5% นะครับเอาอันนี้เลยเนาะและอันที่2นะครับอันที่2มี2ออปชันนะครับออปชันคนมีกระตังเอาอันทองไปเลยนะครับคืออันเนี้ยอันที่มันมีให้เนี่ยเอาไปเลยนะครับก็คือเลือกได้ว่าคุณจะซื้อด้วยทอง 5,000 ทองหรือคุณจะใช้ CP 250,000 ในการซื้อก็ได้นะครับอันนี้นะผมรู้สึกว่านะซื้อเป็นแล้วเหมือนจะซื้อถาวรนะครับไม่หายนะเลือกอันนี้ก็ได้สำหรับคนมีกระตังนะครับแต่ถ้าคนงบน้อยเอาอันนี้ก็ได้นะครับเอาอันนี้ก็ได้พอใช้ได้อยู่นะแถวที่3เนี่ยเลือกอันนี้ก็ได้นะครับหรือเอาเรื่องเลี้ยวก็ได้นะครับเออได้ทั้งคู่เลยทีนี้ในส่วนของอีลิโบนัสผมแนะนำว่าเอาอันที่1 นะครับเพราะเรือเนี่ยป้อมปืนหมุนไวมากเอาอันแรกดีกว่านะครับดีกว่าเยอะโอเคโดยรวมนะครับมาสรุปโดยรวมคือเทียร์9กับเทียร์10สายนี้ค่อนข้างที่จะแอดวานซ์เลยนะคือปกติเนี่ยสายอื่นนะถ้าเทียร์10นะครับค่าพางจะแย่กว่าเนาะในส่วนของเรือตะเวนเนาะเทียร์10จะแย่กว่าเทียร์9แต่สายนี้เทียร์9ค่าพางแย่กว่าเทียร์10นะครับและสิ่งที่สำคัญคือลำนี้นะปืนหมุนไวมาก AA ถามว่าดีไหมปัจจุบันเนี่ยมิโนทอร์ AA อาจจะไม่ได้แรงที่สุดในเทียร์10นะไม่ได้แรงที่สุดในเทียร์10นะครับมันโดนสายอื่นแย่งอย่างเช่นสายวูสเตอร์ที่เป็นเรือลาดตระเวนเบาสหรัฐหรือโดนในส่วนของสายพวกที่จะเข้าเร็วๆนี้คือสายเรือลาดตระเวนดัชเนี่ยอนาคตผมเชื่อเลยเทียร์10 AA มันน่าจะแรงเนาะแล้วก็โดนสายไหนอีกอ่ะโดนสายพวกเรือลาดตระเวนหนักสหรัฐก็ AA แรงพอๆกับมันนะครับก็โดยรวมก็คือมันไม่ได้แรงที่สุดละนะตอนนี้จะถามว่า AA มันป้องกันตัวได้ไหมป้องกันตัวได้นะครับไม่แย่นะครับไม่แย่ป้องกันตัวได้แล้วก็ในเรื่องของปืนนั้นถึงแม้ว่าจะมีแค่กระสุน AP นะแต่นะครับลำเนี้ยความรู้สึกในการเล่นอ่ะมันไม่เหมือนเรือลาดตระเวนเบาอังกฤษลำอื่นนะครับที่มีแต่ AP คือด้วยความที่ปืนมันโหลดเร็วและปืนมันเยอะนะครับทำให้การเล่นเนี่ยความรู้สึกมันรู้สึกว่าสนุกกว่าลำอื่นมากที่สุดนะครับในเรื่องตออีกตอเยอะมากนะครับลำเนี้ยถ้าจังหวะได้ดีๆเนี่ยสามารถจมเรือประจันบานได้เลยนะเออนะครับสำหรับลำนี้เนาะก็โดยรวมถามว่าดีไหมสายนี้มันดีนะครับมันดีแค่ลำเนี่ยเทียร์10นะครับแต่ลำอื่นในสายนี้นะครับไม่ได้เรื่องผมจะกันนี้นะไม่ได้เรื่องมันมาดีสุดคือเทียร์10ลำสุดท้ายเลยนะครับสำหรับสายนี้นะแล้วมันดีกว่าสายเพื่อนบ้านข้างเคียงของมันก็คือสายลาดตระเวนหนักอังกฤษนะครับคือกลายเป็นเอ้ามันดีกว่าซะงั้นนะครับโอเคโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก็เดี๋ยวไปดูรีวิวในส่วนของมิโนทอร์ก็ได้ครับผมบอกเลยนะครับผมไม่คิดเลยว่ามันจะเล่นสนุกขนาดนี้นะครับแต่บอกเลยสนุกใช้ได้เลยนะโอเคครับไปเชิญรับชมในส่วนของรีวิวมิโนทอร์กันได้ครับผมThe area. Enemy team captured the area.
situation is under control. Target hit! We hit the enemy! Is under control. Nice shot! Target hit! Good job! Enemy team captured the area. Nice shot! Is about to win. Our team captured the area. Target locked. We hit the enemy. Good job. Shot!
situation.